ไซราซีนก็คือยาสลบควายอ่ะเป็นยาสลบที่มิจฉาชีพใช้ค่อนข้างเยอะช้างม้าวัวควายสลบเพราะนั้นคนไม่ต้องห่วงฮะซึ่งเราก็เป็นคนที่ประสบเหตุแบบเฉียดตาเจียนตาอยู่แล้วนะครับปกตินักวิ่งเขา2กิโลหรือ3กิโลทีนะครับเขาจะต้องดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำทีหนึ่งแล้ววิ่งต่อเพราะว่ามันจะมีผลต่อการขาดน้ำของร่างกายอะครับการวิ่งแล้วถือน้ำไปด้วยถ้าเกิดว่าเราต้องการซ้อมแบบจริงจังอะครับผมมันจะเกะกะมือครับผมหรือจะห้อยมันไม่ได้ครับถ้าคนเป็นนักวิ่งเขาจะเข้าใจดีครับผมตอนแรกก็ตกใจว่าสารที่อยู่ในน้ำครับเป็นยาสลบยาสลบสัตว์ก็ตกใจที่มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะเห็นบอกว่าถ้ากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะถึงตายได้เลยครับผมแล้วก็สาธิตวิธีการเจาะเข้าไปที่ขวดน้ำเนี่ยนะครับขวดน้ำเนี่ยเขาจะเจาะตรงบริเวณเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ใช้เวลาเจาะเข้าไปแค่ไม่ถึง5วินาทีนี้เข็มฉีดยาก็เจาะทะลุได้ละผลตรวจเราได้ตัวอย่างน้ำไป60มิลลิลิตรนะฮะเราก็เตรียมตัวอย่างนะครับทำการสกัดเอาสารที่คาดว่าจะปนเปื้อนในน้ำเนี่ยออกมานะครับปรากฏว่านะฮะจอนอตก็ขนลุกเลยเพราะว่าตัวที่เจอตัวนี้นะฮะตัวที่เจอตัวนี้คือไซราซีนส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราเจอก็คือเมทิลพาราเบนไซราซีนก็คือยาสลบควายต้องถามคุณหมอแล้วจำว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นยาที่สัตวแพทย์ใช้ในช้างม้าวัวควายอะไรพวกนี้นะครับสัตวแพทย์นิยมใช้กับแมวไซราซีนเป็นยาสลบที่มิจฉาชีพใช้ค่อนข้างเยอะในปี56มีการใช้ไซราซีนในการมอมเมาเพื่อปลดทรัพย์นะครับเช่นใช้กับสาวในผับในบาร์เป็นตัวยาที่เป็นตัวละลายน้ำได้ใสๆไม่มีสีนะครับแต่ว่าจะมีรสชาติเฝื่อนๆนะครับช้างม้าวัวควายสลบเพราะนั้นคนไม่ต้องห่วงฮะออกแบบมาสำหรับสัตว์ใช้ในทางสัตวแพทย์